กระจกตรงข้ามเตียงหรือข้างเตียงไม่ดียังไงครับสนใจซื้อบ้านหรือคอนโดเพื่ออยู่เองหรือลงทุนติดต่อได้ตามเบอร์และไลน์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยนะคะกระจกตรงข้ามเตียงหรือข้างเตียงไม่ดียังไงครับอันนี้แสดงว่าเคยมีคนบอกมาแล้วว่าไม่ดีเห็นตัวเองเฉพาะเจาะจงมาเลยว่าไม่ดียังไงค่ะถ้าเป็นในทางฮวงจุ้ยนัยยะคือระวังมีมือที่3น่ากลัวมันสะท้อนคนใช่ไหมล่ะกระจกเงาค่ะแล้วเราอยู่ในห้องนอนค่ะซึ่งในห้องนอนเนี่ยในทางฮวงจุ้ยเขาเรียกว่าห้องนอนควรจะเป็นห้องนอนที่บรรยากาศสภาพแวดล้อมเหมาะกับการพักผ่อนและไม่ทำให้เราตกใจบางทีเขาจะตกใจตัวเองตกใจตัวเองไงคือผู้หญิงบางทีหน้าสดอะไรอย่างเงี้ยนะหรือคุณผู้ชายหน้าสดอะไรเงี้ยนะบางทีแบบเราลุกขึ้นมากลางดึกแล้วมันเราไม่ได้เปิดไฟบางทีตกใจตัวเองได้นะแล้วมันก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าตามตำราหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่ามันมีคนอีกคนนึงอ่ะมันก็ระวังมันควรจะเป็นห้องที่อยู่กัน2คนสามีภรรยาหรือแฟนกันอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นนัยยะของการเกิดมือที่3เกิดขึ้นได้ไม่ควรมีกระจกเงาในห้องนอนแล้วถ้ามีในห้องนั่งเล่นเพื่อเพิ่มให้ห้องมันดูกว้างขึ้นจริงๆมันมีจุดที่ควรมีนะก็คือจุดบริเวณห้องอาหารห้องอาหารใช่มันนัยยะก็คือสมมติระวังอาหารอยู่บนโต๊ะใช่มั้ยครับแล้วมีกระจกเนี่ยมันเบิ้ลอาหารเราเป็น2เท่าหมายถึงเราจะกินเยอะไม่หมายถึงว่าความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเราเพราะว่าโต๊ะอาหารเนี่ยมันก็คือแหล่งทำมาหากินของเราหรือว่าเราทำมาหากินแล้วเราเหลือกินเหลือใช้อ่ะถูกไหมเราถึงมีอาหารบนโต๊ะใช่ไหมเพราะงั้นมันเบิ้ลอ่ะสองเข้าอ่ะโอเคค่ะทุกคนถ้าใครอยากติดกระจกนะซึ่งจริงๆอ่ะนอกจากทางการตกแต่งแล้วอ่ะการติดกระจกในห้องนั่งเล่นมันเพิ่มเรื่องของความกว้างได้ด้วยถ้าเลือกติดก็ติดในห้องนั่งเล่นโดยเฉพาะบริเวณโต๊ะทานข้าวนะคะใช่แล้วเพื่อให้เบิ้ลอาหารของเราไปที่จากดูเยอะอยู่แล้วก็เยอะเข้าไปอีกนะคะเรื่องของความอุดมสมบูรณ์กันเขาเรียกอะไรความมั่งมีการหาเงินอะไรประมาณนั้นนะคะ